สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไม่อยากเจอน้องเลยแฮนนาวันที่ออดิชั่นเข้าเจนนี่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้พี่เยอะมากแล้วน้องก็พรูฟให้พี่เห็นว่าเราก็เก่งพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเจนนี่ที่มาห้องนี้อยากพูดอะไรไหมคะค่ะเอาฮันน่าก่อนก็ได้ค่ะหนูจำได้นะคะครั้งซีซั่นที่3ที่พี่คริสเลือกหนูเข้าทีมหนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่คริสเมื่อซีซั่น3หนูได้ใช้ระยะเวลา1ปีในการพัฒนาตัวเองกลับไปเพื่อที่จะเข้ามาในซีซั่นนี้ถึงแม้ซีซั่นนี้หนูจะไม่ได้อยู่ที่พี่คริสแต่หนูก็เอาสิ่งที่พี่ๆสอนมาพัฒนาตัวเองและจนมาทำได้จนถึงวันนี้สำหรับหนูนะคะมันเหมือนเดจาวูอะค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นแคมเปญที่3ซีซั่นที่1หนูก็ออกแคมเปญที่3เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเลยคือวันนั้นที่หนูยืนในห้องดำหนูเลือกที่จะยอมแพ้แต่วันนี้ไม่เหมือนกันค่ะหนูกลับเข้ามาวันนี้หนูกลับเข้ามาเพื่อจะบอกพี่คริสว่าหนูอยากสู้ตั้งแต่ออกจากซีซั่นแรกไปจนมาถึงวันนี้ระยะเวลา3ปีมันเป็นเวลาที่หนูรอคอยมาค่อนข้างนานมากจนมีออลสตาร์มันเหมือนจุดประกายให้หนูอีกครั้งเป็นโอกาสอีกครั้งที่หนูจะกลับมาเพื่อลบเจนนี่คนเดิมออกไปวันนี้พี่ไม่รู้แหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้พี่มีโอกาสคุยกับน้องสองคนพี่จะบอกน้องว่าน้องต้องสู้ให้มากกว่านี้ต้องอยากอยู่ให้มากกว่านี้มันถึงจะสู้คนอื่นได้แล้วน้องจะไม่ต้องมาอยู่ห้องดำอย่างนึงที่เจนนี่พูดอะซึ่งคริสรู้เลยอะ3ปีที่เขารอคอยอะแต่กับกับแฮนนาได้โอกาสแล้วจากพี่เกดโดนตัดออกไปแล้วได้โอกาสจากคริสวันนี้ได้โอกาสกลับมาอีกแฮนนาต้องไปอันนี้คือเหตุผลของคริสเจนนี่มากับพี่กลับมาแม่นอนสิได้เลยคือจริงๆในใจก็เดาว่าถ้าน้องเข้าไปพูดอย่างที่พี่บอกอะคริสไม่น่าจะตัดออก so ในฐานะไอ้ไม่ได้สนว่ายูตัดสินอะไรเพราะยูจะตัดสินใครไอ้ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิดของยูไอ้ไม่ได้อยากจะมาทะเลาะกับยูเลยไอ้กะจะมานั่งชมยูด้วยซ้ำว่ายูเป็นเมนเทอร์ที่ดียูเป็นเมนเทอร์ที่เก่งเพราะเด็กๆของยูทุกคนอะเกือบทำให้ยูพลาดสำหรับคัมเปญที่ผ่านมาพวกเราก็มีจุดที่ทำให้เขาว่าได้อะมันก็จริงๆค่ะพวกนี้เล่นแต่ละคนเล่นเละเทะไม่รู้ไปทำอะไรมาถ้าอยู่ในงานจริงๆยูโดนไล่ออกไปแล้วทีมนี้ทุกคนตั้งใจทำงานหมดที่ไอมาวันนี้ไอจะชมชีเพราะชีมีสติในการทำงานวันนั้นมากคือขนาดเขาชมคริสยังขอบคุณครับพี่แต่ว่าแบบคือหน้ามันชาไปหมดแล้วอะไอเช่าอยู่ในฐานะที่ไอเป็นผู้ใหญ่If you, any one of you, do that when you're in my team, third, ฟังพี่นะพี่คงเดินเข้าไปต่อยเลยหยุด I felt really bad พี่แต่รู้สึกแย่จริงแต่ไม่เคยคิดเลยที่จะต้องมานั่งแบบอย่างเป็นอย่างเงี้ยการที่พี่เขาพูดอย่างนั้นมันทำให้ตัวเองดูเหมือนคนใช้กำลังแก้ปัญหามากกว่าใช้เหตุผล Any one of you ทำงานแบบนั้นนิกกี้อยู่โชคดีวันนั้นอยู่ชนะมาสเตอร์คลาสอยู่ก็เลยเล่นชวนเขาเล่นไปด้วยชวนยังไงครับพี่กำลังว่าอยู่กำลังสอนเพื่อที่จะยูจะได้ก้าวไปไกลกว่านี้อย่ามาเถียงพี่ได้ป่ะแล้วคือคำถามที่นิกกี้ถามอะถามได้นะถ้าเป็นเราอยากถามเราก็คงถามแต่เราจะใช้คำพูดที่มันดีกว่านี้ชนะมาสเตอร์คลาสแล้วแต่ก็แบบพาเพื่อนเล่นก็ใช่สิเพราะว่ายูก็ไม่ต้องออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าผมก็ไม่ได้ทำออกมาแย่แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความตั้งใจตอนผมทำแคมเปญผมก็ตั้งใจถ้าน้องยังไม่รู้ตัวแล้วน้องยังถามเขากลับอีกว่าเล่นฟันดาบอยู่ข้างหลังในขณะที่พี่กำลังคอมเมนต์คนอื่นที่นอนอยู่ที่พื้นอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรแล้วนิกกี้คือจริงๆแล้วพี่คริสก็ตักเตือนพวกเรากันไปแล้วผมคิดว่ามันควรจะหยุดแค่นั้นด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณไปทำงานจริงอ่ะแล้วอีกคนอีก10ชีวิต100ชีวิตรอคุณอ่ะคุณจะทำยังไงเขาคงไม่มานั่งด่าคุณแบบนี้แล้วไหม Everybody here
รวมถึงบางคนในทีมยูที่ตั้งใจทำงานที่ตั้งใจอยากจะชนะคราวหน้าถ้า any one of you ไอจะไม่มองผลงานเลยนะคนที่ไม่มีสติในการทำงานยูเข้ามาในห้องมืดยูเจอไอตัดยูออกกันเลยนะ I tell you it's not fair for her it's not fair for their team it's not fair for our team ไม่แฟร์ก็ไม่แฟร์ครับแต่ว่าความคิดผมก็คืออย่างนี้ครับผมมาเพื่อตัวเองถ้าอยู่พลาดทั้งทีมนะคะก็เท่ากับว่าอยู่ไม่ได้ให้เกียรติเพื่อนในทีมนะและที่สำคัญควรจะให้เกียรติเมนเทอร์ตัวเองด้วยอยู่จะอะไรก็แล้วแต่อย่าขึ้นเสียงอย่างวันนั้นเตอร์พี่พูดเลยเจอช็อตนั้นไปพี่รู้สึกว่าคริสเตียนดีเนี่ยทำอีกแล้วนี่อันนี้คือช็อตที่พี่บีพูดถึงแบบเข้าใจคิดเล่นเป็นผู้ชายแต่ว่าที่หลังเขาก็ต้องแบบระวังตัวแล้วพี่สงสารคริสมากกว่านั้นว่าเขาทำทุกอย่างให้พวกยูชนะแต่แบบยูไม่มีความตั้งใจกันเลยเสียความรู้สึกไปเลยจากที่พี่เคยชื่นชมน้องตอนนี้พี่มองกับน้องคือใครก็ไม่รู้คือวันนี้ตั๊ดก็ต้องขอโทษเมนเทอร์และเพื่อนๆทุกคนนะฮะคือตั๊ดก็ไม่อยากทำให้พวกพี่เขาผิดหวังถ้าข่าวหน้านะอยู่เจอพี่เกดนะไอ้เชื่อว่าสติคริสเขาจะไม่เหมือนอย่างงี้นะ But anyway talking about พี่เกดเขาไม่ตัดออกเขาไม่ตัดฮานาออกก็เดาว่าเขาไม่ตัดฮานาออกรู้อยู่แล้วทำไมไม่บอกฉันหลับไว้ฉันนั่งเครียดตั้งนาน Talking about พี่เกดมาไปหาแม่แล้วนะโอ้ยโล่งอกดีใจฮานาร้องไห้สงสารน้องมากคือเป็นฟีลิ่งที่แบบพูดอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะคริสก็ตอนแรกก็คิดว่าเราควรจะต้องตัดใครออกแต่ในเมื่อทั้งพี่พิมพ์ทั้งบีก็ได้พูดมาว่าทีมคริสอ่ะจริงๆแล้วโชคดีที่ Final Product มันออกมาแล้วมันสวยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรตัดใครออกเพราะเราอาจจะไม่ได้ควรชนะด้วยซ้ำขอบคุณพี่คริสค่ะที่ไม่ตัดหนูออกค่ะก็สัญญาว่าหนูจะทำให้ดีขึ้นทุกแคมเปญค่ะฝากไปถึงทุกน้องๆทุกคนในรายการเลยแล้วกันว่าคุณได้โอกาสแล้วอ่ะจงเห็นค่ากับมันเพราะว่าถ้าเกิดวันหน้าไม่มีใครให้โอกาสคุณแล้วอ่ะคุณจะไม่มีวันได้แก้ตัวอีกถ้ายังมีใครที่ประพฤติตนไม่ดีหรือไม่มีสติหรือคิดว่าเกมนี้มันเป็นเกมเล่นๆมาเล่นๆคริสส่งคนนั้นแน่ไม่ว่าเขาจะทำดีอันดับหนึ่งของแคมเปญนั้นในทีมเราคริสก็ส่งอยู่ดีไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวแล้วนะคะนิสัยวิธีการทำงานทุกอย่างเรามองทุกอย่างเลยนะ